ลงไว้ถ้าซื้อเป็นหุ้นกับบริษัทกับเอกชนนะคะก็จะได้เงินออกมาในรูปของเงินปันผลที่เราซื้อหุ้นคล้ายๆกับสหกรณ์นั่นแหละนักเรียนจะได้เงินปันผลพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลต้องการเงินไปพัฒนาบริหารประเทศเอาพันธบัตรรัฐบาลออกมาวางขายเพื่อดึงเงินจากประชาชนไปพัฒนาประเทศก่อนเนี่ยนักเรียนก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะหรือบางคนชอบที่จะซื้อที่ดินชอบที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ผลตอบแทนของนักเรียนก็จะได้มาในรูปของซื้อที่ดินได้ผลตอบแทนรูปอะไรคะได้รูปของหรือซื้อบ้านจะได้ผลตอบแทนเอาไว้เก็งกำไรอ่ะจะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะซื้อที่ดินมีไหมซื้อแล้วขาดทุนมีไหมคะไม่มีซื้อแล้วมีแต่ได้ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเช่นนักเรียนซื้อที่ดินไว้1ไร่ราคา 500,000 นะคะอีก3ปีข้างหน้ามีคนมาขอซื้อนักเรียนนักเรียนขายต่ำกว่า 500,000 หรือมากกว่า 500,000 มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตีค่าออกมาในรูปของกำไรนะคะกำไรยิ่งที่ดินชายทะเลเป็นไงคะราคาสูงมากนะคะอันนั้นก็จะเป็นผลตอบแทนค่ะคราวนี้เราพูดถึงในเรื่องของการออมมาเยอะแล้วเรามาดูคำจำกัดความหรือความหมายของคำว่าการออมนะคะการออมการออมหมายถึงนะคะการนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่สะสมไว้นะคะการนำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่สะสมไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นมีคนวางแผนเอาไว้หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก5ปีจะแต่งงานก็สามารถที่จะเอาเงินออมนี้มาได้นะคะหรือ5ปีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการออมเงินต่ออีก3ปีข้างหน้าจะซื้อบ้านมีเงินออมซื้อได้บ้างมั้ยคะถึงแม้จะไม่สามารถซื้อเป็นเงินสดได้แต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นจ่ายไปได้นะคะเมื่อมีบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการออมเงินต่อนะคะอีก2ปีจะซื้อรถยนต์อันนั้นก็จะเป็นเงินออมหรือถ้าเป็นคนโสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออมเงินเอาไว้อีก3ปีจะไปเรียนต่ออะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นการวางแผนเอาไว้ท้ายในอนาคตเพื่อความมั่นคงนะคะหรือสรุปง่ายๆสั้นๆ นะคะเงินออมนะคะก็จะหมายถึงเงินได้หรือว่ารายได้ที่เรามีอยู่นะคะลบกับเงินออมลบกับเงินออมในที่นี้ก็คือเราตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะออมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนเอาไว้อย่างเช่นเรามีเงินได้15,000 บาทสำหรับคนที่จบใหม่ๆปริญญาตรีนะคะสมมติว่ามีเงิน 15,000 บาทในแต่ละเดือนตั้งเป้าไว้เลยว่าจะออมเงิน 2,000 บาทนะคะจะออมเงินเป็น 2,000 บาทเพราะฉะนั้นจะเหลือเงินที่เป็นเงินใช้จ่ายเท่าไหร่คะ 15,000 บาทจะออม 2,000 บาทเหลือเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย 13,000 บาทใน 13,000 บาทนี้ที่เป็นเงินใช้จ่ายนักเรียนก็มาแจงเอาไว้เลยว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 13,000 บาทนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันก็จะทำให้นักเรียนมีเงินออมระหว่างตั้งเป้าไว้เลยว่าจะออมเท่าไหร่กับเหลือแล้วค่อยออมอันไหนมันจะมั่นคงกว่ากันอันไหนจะมั่นคงกว่ากันต้องตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าเดือนหนึ่งฉันจะสะสมไว้ทุกเดือน 2,000 2,000 2,000 ถ้าเหลือแล้วค่อยออมบังเอิญเดือนนั้นนักเรียนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหลือเพียงแค่80บาทล่ะมันมั่นคงไหมคะไม่มั่นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมีเงินเดือนนะคะนักเรียนตั้งเป้าไว้เลยว่าจะฝากไว้เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่ดีกว่าเหลือแล้วค่อยออมนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูความสำคัญของการออมนะคะความสำคัญของการออมนะคะ 1. ช่วยให้
ครัวเรือนของนักเรียนนั้นหรือแต่ละครัวเรือนมีความมั่นคงนะคะช่วยให้ครัวเรือนมีความมั่นคงนะคะเป็นเงินค่าฉุกเฉินของครอบครัวนะคะนำมาเป็นเงินค่าฉุกเฉินของครอบครัวได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในเดือนนั้นบังเอิญสมาชิกในครอบครัวป่วยก็ต้องใช้เงินมากขึ้นก็นำเงินที่ออมอยู่เนี้ยเอามาเป็นเงินค่าฉุกเฉินในครอบครัวได้นะคะหรือในเดือนนั้นนะคะที่ครูบอกไปแล้วรถยนต์อาจจะเสียหรือรถมอเตอร์ไซค์นักเรียนอาจจะเสียยางแตกยางแบนอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนสามารถที่จะมีเงินเอามาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาสมาชิกในครอบครัวนะคะนักเรียนก็จะอยู่ดีกินดีมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมนะคะมีเงินมาโรงเรียนอันนั้นก็จะพัฒนาสมาชิกเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนก็จะมีเงินที่จะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นนะคะประการที่3เพื่อสะสมทรัพย์สินให้กับครอบครัวนะคะเพื่อสะสมให้กับครอบครัวซื้อที่ดินเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือซื้อแก้วแหวนเงินทองเพิ่มก็จะเป็นการสะสมทรัพย์สินให้กับครอบครัวด้วยนะคะประการที่2ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้มากขึ้นนะคะช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้มากขึ้นประการที่3นะคะอันนี้เป็นเงินทองทองมีแต่ความต้องการที่จะมากขึ้นมี100ก็อยากได้ 1,000 มี 1,000 ก็อยากได้เป็น 3,000 4,000 5,000 อะไรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะคะประการที่3ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นนะคะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นอย่างเช่นไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนะคะอันนั้นก็จะทำให้มาตรฐานการครองชีพของเรานั้นสูงขึ้นนะคะเวลาเจ็บป่วยแทนที่จะซื้อยามาทาเองมารักษาเองก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบแพทย์นะคะหาหมอเฉพาะทางอันนั้นก็จะเป็นพัฒนาที่ดีขึ้นประการที่4ผ่านไหมคะประการที่4นะคะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะทำให้แต่ละครอบครัวนั้นมีความขยันขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมต่างๆหลังจากทำงานประจำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำศิลปหัตถกรรมที่ตัวเองถนัดอย่างเช่นงานแกะสลักการทอผ้าอะไรต่างๆแล้วก็มาวางขายรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นส่งผลถึงประเทศชาติด้วยนะคะประการที่5นะคะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาจากต่างประเทศนะคะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศถ้าทุกคนมีเงินออมนะคะจะทำให้เงินสะพัดดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นด้วยเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีก็ไม่ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศมาพัฒนาประเทศนะคะเศรษฐกิจก็จะดีไปด้วยนะคะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาจากต่างประเทศค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูหัวข้อต่อไปเป้าหมายของการออมลองเขียนให้ครูดูสิคะว่าเป้าหมายของการออมนั้นนะคะที่ฟังครูมาแล้วทั้งหมดเกือบชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยนะคะ40นาทีมาแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป้าหมายของการออมเนี่ยมีอะไรบ้างใส่ลงในช่องว่างให้เรียบร้อยนักเรียนไม่ต้องทำเป็นแบบครูก็ได้นะคะใส่เป็นบรรทัดเรียงลงมาข้างล่างเลยก็ได้นะคะลองยกให้ครูดูสิคะว่าเป้าหมายของการออมที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างคำตอบของนักเรียนกับคำตอบของครูอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช้เวลาด้วยความรวดเร็วอ
ส่งไมค์ไปเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วนักเรียนค่อยๆเขียนคำตอบของนักเรียนลงในสมุดนะคะซูมคำตอบแรกซูมคิดว่าเป้าหมายของการออมเดี๋ยวก่อนค่ะรอพี่เขาก่อนนั่งนะคะเป้าหมายของการออมนั้นน่าจะมีไว้เพื่ออะไรบ้างเปิดไมค์ยังคะแล้วทำไมเสียงไม่มีเลยอะอากาศหนาวเสียงหายหมดตับเสียงดังฟังชัดรู้จักประหยัดครับรู้จักประหยัดต่อไปค่ะเป้าหมายของการออมเพื่อฟังมาตั้งนานฟังเพลินจนจับใจความไม่ได้เลยเหรอออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าครับเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้าดังไหมคะไมค์ต่อไปค่ะออมไว้เพื่ออดออมไว้เพื่อใช้ในครอบครัวเอามีเงินไว้ใช้ในครอบครัวต่อไปค่ะใช้จ่ายในครอบครัวครับใช้จ่ายในครอบครัวเออแปลกว่าไมค์ไปถึงผู้หญิงแล้วเสียงดังดังเอาไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะออมไว้เป็นเงินเพื่อการศึกษาในอนาคตเก็บไว้ใช้ในวันที่จำเป็นค่ะเก็บไว้ใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ใช้ในการรักษาเก็บไว้ใช้ในการรักษาเมื่อยามที่เจ็บป่วยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับไว้ใช้ในยามฉุกเฉินฝึกนิสัยในการเก็บออมเงินครับฝึกนิสัยในการเก็บออมเงินนิสัยในการเก็บออมเงินเอาไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไว้ใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนค่ะเป็นอุปกรณ์การเรียนใช้จ่ายในครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวของครอบครัวต่อไปด้านหลังค่ะเป็นทุนไปเรียนต่อค่ะเป็นทุนไว้ไปเรียนต่อเป็นค่ารักษาพยาบาลจ้ะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะแบ่งเบาภาระของครอบครัวลดปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวลดปัญหาค่าใช้จ่ายของครอบครัวเก็บออมค่ะเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็นอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะคะสำหรับความคิดเห็นเรื่องของการออมช่วงแรกนะคะเหมือนกันไหมแต่ละข้อที่นักเรียนเขียนซ้ำกับของเพื่อนบ้างไหมมีไหมคะมีบ้างนะคราวนี้ครูยกตัวอย่างนอก